ักชำคำหอมครับทุกคนขออนุญาตรีวิวนะครับผมตามความเป็นจริงวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับมีมาทั้งหมด5อย่างเลยครับทุกคนมาครับทุกคนผักฉ่ำคำหอมนะครับของคุณอูดไดมอนด์เกรนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้ตลาดจะวายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวกี้จะชิมให้ทุกคนดูในฐานะของคนกินรสชาติจัดๆแบบกี้นะครับแต่ว่ากี้จะไม่เอาตัวเองมาเปรียบเทียบละกันกี้จะเปรียบเทียบในความเป็นอาหารที่รักสุขภาพสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเรากินอะไรเราก็จะเปรียบเทียบกับของเขาอะครับไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวเราเช่นเวลาเรากินต้มจืดอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าของเขาจืดก็ไม่ได้มันก็คือความอร่อยในความเป็นต้มจืดนะครับทุกคนดังนั้นกี้จะไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวกี้นะแต่ว่าก็อาจจะมีใส่อารมณ์ของตัวเองเข้าไปบ้างนะครับตามความรู้สึกเนาะโอเคเดี๋ยวขอชิมอะไรที่มันเริ่มจากจืดๆก่อนเลยแล้วกันนะครับฟักทองฟัดไข่เอ๊ะไม่ใช่ฟัดผัดฟักทองเคลือบไข่ครับดังนั้นเขาก็จะเอาตัววัตถุดิบหลักมาเป็นตัวชื่อข้างหน้าเนาะก็คือฟักทองเคลือบไข่ครับทุกคนแต่หอมนะมีรสชาติความนัวขึ้นมาครับแต่ของเขาเหมือนบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมครับทุกคนแต่ก็จะได้กลิ่นฟักทองค่อนข้างเยอะก็จะมีความหอมนัวส่วนตัวว่าก็อร่อยนะครับนัวกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมแต่ว่านิกกี้ไรซ์เบอร์รี่กี้ซื้อมาเองแต่มันอาจจะไม่ได้ฉ่ำเท่าเวลาที่เรากินฟักทองผัดไข่ทั่วไปนะครับแต่ก็รู้สึกว่าได้เนื้อฟักทองคือเยอะมากฟักทองคือตัวนี้ครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟักทองที่เอาไปบดรวมกับไข่มันก็เลยไม่ค่อยเห็นเนื้อที่เป็นแบบไข่ขาวเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสนะครับเหมือนรสชาติมันจะแยกจากกันนิดนึงมีความนัวมีความหวานที่แบบแยกจากกันอ่ะความที่เราติดผงชูรสเนาะเริ่มจะทำให้ทุกอย่างมันกลมรวมกันอะในความรู้สึกเรานะครับแต่ว่า99บาทที่ว่าก็โอเคนะครับคือด้วยความที่วัตถุดิบเอ่ยกรรมวิธีเอ่ยรสชาตินัวนัวเหมือนหวานหอมฟักทองใช้ได้มาต่อเนื่องกันอันนี้เป็นเผ็ดกระเทียมครับแต่ว่ากระเทียมเขาก็คือจะราดมาแยกมานะครับแต่ว่าตัวที่ราดผัดลงไปเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีกระเทียมเลยครับจะเหมือนเป็นน้ำมันหอยหรือว่าเป็นซอสของเขาเห็ดก็จะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะมีเป็นออริจิมีเป็น อะไรนะเห็ดเข็มทองนะครับารสชาติดีนะไอตัวกระเทียมเหมือนไม่ได้ถูกผัดลงไปด้วยแต่พอเอามาโรยก็หอมอร่อยครับผัดดีแบบถึงไม่ได้จืดแบบเจลเลยวะฮะเราชอบนะมันได้เคี้ยวกรุบด้วยฮะอร่อยจะมาเริ่มที่พวกต้มบ้างดีกว่าแกงเห็ดอันนี้ใส่ปลาร้านะครับขอชิมน้ำก่อนที่สั่งแบบเผ็ดมากเผ็ดเลยครับอ
อันนี้อร่อยมากไม่ใส่ผงชูรสจริงเหรอครับโคตรเค็มแต่ด้วยความที่มันมีปลาร้าเนาะมันก็จะนัวๆขึ้นมาแกงเห็ดอันนี้จะแพงกว่าอื่น109บาทครับแต่ถึงเครื่องมากเหมือนแกงเห็ดอีสานเลยอ่ะอร่อยครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยไม่เจ็บเหลวเลยเกือบเจ็บเหลวคือการแบบเจือจางอะไรอย่างเงี้ยตัวน้ำเขาก็เป็นแบบน้ำใบย่านางแบบข้นกำลังดีครับอร่อยอาจจะไม่ได้แบบนัวแบบถึงขนาดแบบขีดสุดแต่ว่าอยู่ในระดับที่แบบอร่อยซุปหน่อไม้ครับอันนี้ก็ใส่ปลาเหมือนกันนะทุกคนซุปหน่อไม้ผักฉ่ำคำหอมคำใหญ่ๆแล้วจะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้ไม่ใช่เป็นหน่อไม้ดองขึ้นมาแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบครับแต่แกงเห็ดอร่อยเป็นแกงเห็ดผัดเห็ดเนี่ยอร่อยมากมาถึงไฮไลท์ครับทุกคนยำเส้นแก้วเล็กผักฉ่ำคำหอมนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่จะกินเนี่ยเราลองมาลองชิมอันนี้เผ็ดมากครับแต่ว่าดมกลิ่นแล้วคือน่าจะถึงเครื่องมากอร่อยอร่อยเลยอันนี้เหมือนเขาเขียนว่าเป็นสูตรใหม่ครับทุกคนที่กี้สั่งมาเป็นสูตรใหม่กี้สั่งในแอปนะเฮ้ยทุกคนรสชาติแบบถึงเครื่องทุกอย่างคนที่เคยรีวิวหรือที่เคยเห็นว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวตามเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวตามอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เขาอร่อยครับมีความเปรี้ยวนำมาแต่มีความเค็มความหวานตามมาครับแล้วพวกเครื่องต่างๆเขาใส่ให้มาเยอะมากเลยเห็ดเส้นแก้วเล็กนะอันเนี้ยเผ็ดเลยครับแต่กี้เป็นคนกินเผ็ดมากอยู่แล้วหนึ่งคำให้ลองจัดจ้านถึงเครื่องครบรสสาบานต่อหน้าไฟว่าคุณอูนไม่ได้จ้างนะครับอ
อบนะแต่เส้นแก้วก็จะไม่ได้เยอะมากครับเผ็ดเยอะเชียวก็ดีนะนี่ทุกคนสีน้ำยำแบบเข้มข้นนะครับแบบโอ้ยอร่อยมาครับทุกคนกี้ขออนุญาตมาให้คะแนนนะครับว่าแต่ละเมนูที่กี้กินไปวันนี้ของผักแช่คำหอมกี้ให้กี่คะแนนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เปรียบเทียบกับอาหารอะไรเลยเปรียบเทียบกับความเป็นเขานี่แหละนะครับว่าเอ้ยมันทำด้วยรสชาติดีโอเคหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าว้าวมากเลยของเขาก็คือตัวยำคือทุกคนเผ็ดจัดจ้านไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปกลมกล่อมเข้ารสนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยแล้วทำได้รสชาติดีอย่างเงี้ยคือแบบว่าปรบมือให้นะครับผมตัวต่อมาที่ชอบก็คือตัวแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดคือรสชาติถึงเครื่องแต่อาจจะด้วยความที่ใส่ปลาร้ามันก็จะมีความนัวๆขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเห็ดผัดกระเทียมอันนี้หอมอร่อยครับตัวเห็ดนี่คือแบบว่ากรุบกรอบนะครับกำลังดีนะครับทุกคนไม่เหี่ยวจนเกินไปส่วนเมนูที่รู้สึกว่าเฉยๆนะครับส่วนตัวแบบอาจจะแบบอย่างอันนี้คือ10อันนี้คือ9อันนี้คือ8อันนี้อาจจะให้แบบ6 7อย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวฟักทองผัดเคลือบไข่นะครับแล้วก็ตัวหน่อไม้อันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงอะครับในความรู้สึกของเรานะฮะอันนี้คือไม่ว่ากันเนาะส่วนที่เราชอบเราก็บอกว่าเราชอบแต่กี้ก็นั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันพวกนี้มันถึงอร่อยอาจจะด้วยความที่เขาใส่เห็ดมาเยอะแล้วเห็ดมันอาจจะไม่ดูดพวกเขาเรียกว่าอะไรนะครับพวกที่เป็นเครื่องเข้าไปคือเครื่องเขายังอยู่กับเครื่องเห็ดเขาก็เป็นเห็ดอยู่ดังนั้นมันก็เลยรสชาติมันจะค่อนข้างถึงแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นหน่อไม้มันอาจจะดูดพวกเครื่องของเขาเข้าไปแล้วคือของเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้แบบพอดูดเข้าไปปุ๊บพอรสชาติมันอาจจะยังไม่ไปสุดนะฮะเข้าใจไหมอย่างตัวฟักทองผัดไข่มันอร่อยนะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยได้กว่านี้แต่แค่นี้ก็อร่อยแล้ว สรุปโดยภาพรวมครับดีทุกคนเป็นอาหารที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะกินคลีนหรืออยากจะทำให้มันแบบหายอยากอาหารปกติหน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารทางเลือกนะครับส่วนราคากี้ว่าเป็นราคาที่รับได้ไม่ได้แพงจนเกินไปเพราะว่าพวกนี้ก็คืออย่างละ99อันนี้มี109บาทอันนี้คือสั่งในแอปแล้วนะครับทุกคนราคาโอเคกับปริมาณกับคุณภาพที่เราได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานก็ไปหาสั่งเอาเองเพราะว่ากี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอยู่แล้วนะครับนั้นนะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาลองทานนี่แหละครับของคุณอุ๊อะไรครับทุกคนการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปให้กี้รีวิวอาหารแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะให้รีวิวอาหารตัวเด็ดตัวดังอื่นๆที่อยู่ในกระแสโซเชียลก็บอกมาได้นะครับกี้จะได้ชิมให้นะครับแต่ว่าอันนี้คืออร่อยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย